ับพี่มิพี่มิสวัสดีครับป๋อปังและป๋อชินเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับการเป็นนักสืบตัวจริงป๋อปังป๋อชินพร้อมไหมครับพร้อมครับครับใช่ได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญทำภารกิจได้เลยครับได้เวลาของภารกิจนักสืบฝึกหัดในวันนี้นะครับป๋อปังและป๋อชินสองพี่น้องผู้นี้จะทำภารกิจได้ขนาดไหนกันมาดูนะครับนี่ครับเปิดแผ่นป้ายคู่แรกก็เข้าคู่เลยครับเป็นรูปเด็กกำลังนั่งอยู่นะครับแล้วก็รูปที่สองก็เข้าคู่อีกแล้วโอ้โหเป็นสองพี่น้องที่ดวงดีมากๆเลยแหละครับและรูปภาพของเราก็จะมีหน้านอนแล้วก็นั่งทั้ง3คำนี้ขึ้นต้นด้วยเมียนชนะตัวเดียวกันนั่นก็คือตัวอะไรครับตัวอะไรหยิบตัวนอนมาให้น้องถือก่อนเลยครับแล้วก็รีบพุ่งไปยังห้องถัดไปทันทีภายในห้องนี้นะครับภารกิจของนักสืบฝึกหัดทั้ง2คนเนี่ยผมตัวนี้ครับจะต้องอ่านคำใบ้นะครับในระหว่างที่อ่านคำใบ้ก็จะมีลูกบอลหล่นลงมาก่อกวนเรื่อยๆแต่ดูเหมือนทั้งสองคนน่าจะไปทางชอบลูกบอลที่หล่นลงมามากกว่านะครับใช้ฉันลบได้ด้วยฉันคืออะไรนั่นก็คือดินสอว่าแต่ดินสอเนี่ยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวไหนดอเด็กเมื่อได้ดอเด็กแล้วก็ทะลุมาอย่างห้องสุดท้ายด้านหากุญแจในวันนี้เราขอเสนอเกมฟังเสียงอย่างแรกนักสืบต้องตั้งใจฟังเสียงนะครับเสียงแรกก็คือเสียงของคุณหมูแล้วก็เสียงคุณนกแล้วก็เสียงของมาราคัสและเสียงของเจ้ากระดิ่งอันนี้พร้อมเล่นเกมแล้วนะครับฟังสิว่าเสียงนี้คือเสียงอะไรและเป็นเสียงของคุณหมูถูกต้องครับใครเป็นลูกวงกลมคราวนี้ทั้งคู่ก็มาเปิดประตูตู้นะครับเอาล่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งดีกว่ามาดูว่าตัวอะไรเราได้นอนหนูมาจากด่านแรกและได้ดอเด็กมาจากด่านที่สองแล้วก็ไขกุญแจเจอแผ่นปริศนาที่มีสระเอและไม้เอกนักสืบทุกคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องนะครับมันเด่นดอเอนอเด่นไม้เอกเด่นเชิญตรงนี้เลยครับเอาล่ะป๋อปังถือกระดานปริศนามาแล้วนะครับซึ่งป๋อปังและป๋อชินได้คำปริศนามาคือคำว่าเด่นเด่นแปลว่าอะไรครับดีเด่นดีเด่นโดดเด่นใช่ไหมคือเห็นได้ชัดเอาล่ะมาดูกันว่าเฉลยของคำปริศนาเนี่ยจะถูกต้องตรงกับที่พวกเราได้มาหรือเปล่าและเฉลยคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าเด่นถูกต้องครับโอเคเก่งมากเก่งมากขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงนักสืบพี่น้องคู่นี้เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับพี่ก็เป็นผู้นำที่ดีน้องก็เป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยมคราวหน้าใครจะมาเป็นนักสืบฝึกหัดกับพี่นี้ติดตามให้ได้นะครับ